ถ้าเราพูดตามหลักความจริงแล้วก็มันขึ้นอยู่กับผู้มาศึกษาอบรมเช่นอย่างในวัดป่าวันตานนั่นท่านเหล่านี้มาถ้าเป็นทหารก็เข้าสู่แนวรบแล้วทั้งนั้นเรื่องการยื่นอุบายต่างๆตลอดถึงศาสตราวุธให้ทหารที่เข้าสู่แนวรบนั่นจึงต่างกันมากกับอาวุธที่ยื่นหรือส่งให้ตามองค์กรต่างๆอย่างนี้มันผิดกันกล้าที่ท่านมุ่งออกมาปฏิบัติแล้วมุ่งหาครูหาอาจารย์นั่นแหละคือมุ่งหาอุบายช่วยตัวเองคือช่วยเราเองที่ไปศึกษาเพราะว่าเราเองเราไม่สามารถที่จะหยิบยกเอาธรรมะประเภทใดมาแก้กิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ในหัวใจเราต้องมีผู้ที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วมาแนะนำสั่งสอนมันถึงถูกต้องแม่นยำด้วยแล้วคล่องเหมือนผู้ฟังก็ฟังอย่างกายใจหรือตัวอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยพูดอะไรถ้าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นแล้วรู้สึกว่ามันคำพูดนั้นมันค้างหมุนที่ไหนตกค้างไหนมันไม่ได้เข้ากรอกเข้ารอยเลยนะถ้าเราพูดถึงเรื่องหลวงปู่มั่นแล้วปั๊บเข้าเลยตาไม่ต้องมีกุศลาก็ได้ถ้าตั้งเลยว่าคุณเรื่องของผู้มั่นน่ะคือมันคล่องไปเลยไม่สนใจกุศลาของใครหรอกครับถ้าลงเลยเกี่ยวลงผู้มั่นน่ะคือความลงใจความตาใจต่างขนาดนั้นนี่มันต่างกันอย่างนี้เห็นได้ชัดๆก็เราก็เรียนจนเป็นมหาว่างั้นไปหาท่านทำไมถ้าธรรมดาแล้วนะหากว่าการศึกษาเราเรียนเรามันสำเร็จก็อยู่โดยถ่ายเดียวแล้วโดยไม่ต้องเกี่ยวผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้นำแล้วเราก็เรียนจนถึงเป็นมหาแล้วไปหาท่านทำไมท่านก็ไม่ได้เป็นมหานี่นี่ฟังเลยเพราะท่านเป็นผู้ชำนิชำนาญท่านเป็นภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีท่านก็เรียนมาแล้วเป็นแต่เพียงท่านไม่สอบท่านรู้แล้วยิ่งมากกว่าเราก็ได้แต่ท่านไม่ได้สอบทีนี้ท่านจะชำนาญทางภาคปฏิบัติด้วยภาคปฏิบัตินี่แหละภาคที่จะรื้อถอนความจริงต่างๆที่มีอยู่ในโลกสมมุตินี่ขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนภาคอื่นไม่มีทางจำก็จำได้เฉยๆถ้าไม่มีภาคปฏิบัติก้าวเดินเช่นอย่างมาวัดเนี่ยมาสวนทั้งธรรมนี่เราจะจำได้สักกี่ซอกกี่มุมกุฏิกี่หลังทางกี่เส้นอยู่ในนี่ตามที่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังจำได้แค่ก็เท่านั้นแหละมันไม่หายสงสัยแหละทีนี้พอเราก้าวเข้ามานี่ภาพนี่เราจะเห็นที่สุดทุกอย่างก็หาต้องสายไปโดนตัดบรรดานี่คือภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติคือก้าวก็หาความจริงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเช่นวัดนี้ก็มีอยู่สิ่งต่างๆที่อยู่ในวัดนี้ก็มีอยู่ก้าวเข้ามานี่คือปฏิภาคปฏิบัติมันก็ต้องเห็นที่สิ่งที่มีอยู่เนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้สำคัญมากสำหรับเราผู้ศึกษาเป็นไงคือท่านพาดำเนินมาก่อนดำเนินมาก่อนทำอะไรก็ตามถ้ามีผู้พาดำเนินแล้วมันสนิทใจดีเรียนก่อนเรียนเพราะอย่างท่านพูดว่าทุรง13ข้อล้วนแล้วแต่ทำที่เลิศทั้งนั้นแหละทุรง13ข้อนี่เป็นข้อปราบกิเลสกันทั้งหมดทุกข้อแต่เราไม่ทราบว่าจะนำอะไรมาปราบกิเลสถ้าเป็นมีดจะไปจับเอาทางกายมันมาก็เอาด้ามมาโขกเจ้าของจ้ะถ้าว่าเป็นถ้าว่าต่อสู้เราก็หยิบยื่นทางด้ามให้เขาให้เขาทิ่มชะมัดแทงเข้ามาเดี๋ยวเขาตายจ้ะเขาปืนก็ส่งพันท่าให้เขาแล้วเขาเหนียวไกลใส่ตัวเองให้ตายใช่ไหมนี่แหละคืออุบายไม่ทำกิเลสมันเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าครูบาอาจารย์พาดำเนินแล้วท่านหยิบยื่นยังไงท่านทำยังไงมองดูภาพจับได้จับได้จะได้ก้าวตามนั่นเลยได้ต้องผิดแน่เห็นเจ้าทุรงควัตว่า13มีอะไรบ้างเช่นบิณฑบาตเป็นวัดท่านบินยังไงเราดูท่านเวลาท่านบินยังไงท่านบิณฑบาตเป็นวัดเป็นจิตวัดเป็นข้อปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสท่านบิณฑบาตท่านบินยังไงกับบินสั่งสมกิเลสบินยังไงบินสั่งสมกิเลสก็แย่งกันยุ่งไปหมดว่าไงกลัวแต่จะไม่ได้กลัวแต่จะไม่กินพุงนี่เหมือนเท่าภูเขาทั้งที่พุงคนนี้กิเลสมันใหญ่กว่านั่นไม่ใช่บิณฑบาตเป็นวัดนะมันกิเลสเป็นวัดเลยวัดหัวคนตีหัวคนแหลกไปหมดพากันชิบหายวายพวงเป็นด้วยกันหมดนั่นนี่เราพูดด้วยความมีความเป็นสิ่งนี้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีแล้วเห็นอยู่นี่ว่าไงต่างคนต่างเห็นรีบดีไม่ดีอาจต่างคนต่างเป็นก็ได้หลวงตาบัวอาจแจ้ง
็ได้อยู่ว่าเป็นไรไปเนี่ยเรื่องเรานำเรื่องความจริงมาพูดมันจะผิดไปไหนเราพูดเพื่อชำระสาสางพูดเพื่อแก้เพื่อถอนถอนไม่ใช่พูดเพื่อเหยียบย่ำทำลายกันนี่เราพูดถึงว่าบิณฑบาตเป็นวัดท่านไปด้วยความสังรวมระวังก้าวเดินไปนี่ท่านทำความเพียรท่านไปเรื่อยท่านไม่สนใจก็ว่าอาหารตัดใจจะได้มากได้น้อยได้ประณีตบรรจงหรือไม่บรรจงยังไงท่านไม่สนใจเลยนอกจากธรรมที่ท่านอยู่ในใจของท่านนั่นแหละท่านเดียวบิณฑบาตเป็นวัดแล้วครูบาอาจารย์พาเราไปเราก็เห็นถึงไม่เห็นภายในของท่านเราก็เห็นกิริยาการก้าวเดินของท่านเป็นยังไงเป็นการก้าวเดินที่มีสติสตังมีธรรมในใจสง่างามมากเห็นแล้วหน้าเคารพเลื่อมใสมันอดไม่ได้มันกราบเองเพราะธรรมนี่เลิศโลกอยู่แล้วทำไมใครจะไม่กราบเมื่อมันถึงขั้นที่ทุกคนกราบแล้วเอาไว้ไม่อยู่กราบนี่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงธรรมมอมแล้วงามไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างกราบนั่นนี่ก็เป็นคติตัวอย่างอันหนึ่งทุรงเราก็ต้องไปดูท่านเป็นแบบฉบับเรายังลำพังเราไม่รู้เรื่องตื่นมาก็มีแต่หากินธรรมดาจะว่าบินธรรมดาลุ้นก็ไม่เชิญบอกตื่นจะมาหากินไปเที่ยงอย่างนี้มันไม่เป็นบินธรรมดาเป็นวัดให้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเป็นธรรมพาดำเนินมานี่ก็ต้องได้อาศัยครูอาจารย์พาดำเนินพอเราเห็นแล้วเราก็ยึดเอาบินธบาตเป็นวัดเอาอยู่ป่าเป็นวัดอีกแล้วท่านอยู่ไงอยู่ป่าเรามีแต่รับจากอุปชาเวลาสอนเวลาบวชแล้วรับด้วยกันทุกองค์นะไม่รับมาได้อนุสาสน์8อย่าง นิสัย4อกรณียจิต4คืออกรณียจิต4เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำห้ามให้ทำนิสัย4ก็คือบินธบาตแล้วก็อยู่ตามลูกมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาหนักแล้วอยู่ในป่าไปยังไงเราเห็นแต่ตำหนักตำราอ่านแต่ตำหนักตำราท่องแล้วตำหนักตำราจนชินใจชินปากน้ำลายแฉะแต่เราไม่เคยอยู่ป่าพระพุทธเจ้าท่านเคยอยู่ป่าท่านนำผลที่เกิดขึ้นจากการอยู่ป่ามาสอนโลกนี่เราเป็นเพียงผู้ฟังเราไม่เคยอยู่ป่าเราก็เห็นความสำคัญของป่าโน้นแหละเวลาเราก้าวเข้าไปสู่ป่าเอาเถอะก้าวเข้าไปเถอะมันจะมีเรื่องอะไรขึ้นมาแปลกๆต่างๆนั่นแหละตาเราเคยเห็นสิ่งใดต่อสิ่งใดมาก็ตามจะไม่สะดุดไม่สะดุดใจเมื่อตาเห็นแล้วไม่สะดุดใจเหมือนไปอยู่ในป่านะตาเห็นสิ่งในสิ่งต่างๆในป่ามันต่างกันนะทำให้สะดุดใจหูฟังอะไรก็สะดุดใจสะดุดใจเนี่ยตาหูจมูกนิ้วกายของเราที่เคยใช้ตลอดเวลาซึ่งไม่มีความสะดุดใจอะไรนอกจากสังสมกิเลสโดยลำดับเป็นดาวท่านเข้ามาตอนนั้นแต่เวลาเข้าไปสู่ป่านั้นเพราะนั่นเป็นอย่างนั้นนะตาสะดุดเพื่ออะไรเพื่อทำนะหูสะดุดให้เป็นข้อคิดหนึ่งมองเห็นอะไรก็เป็นทัศนียภาพดูป่าดูเขาดูสัตว์มีนี่ในป่าเต็มไปหมดแล้วได้ยินเสียงก็ได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาเสียงที่จะเป็นอัดเป็นธรรมแล้วมันก็เป็นมีสติขึ้นมาภายในใจนี่มันเป็นเรื่องของการชำระกิเลสด้วยการเห็นการได้ยินเพราะการอยู่ในป่าเป็นวัดคืออยู่ในป่าเป็นนิดเป็นประจำนี่เมื่อเราเข้าไปอยู่ในป่าเราก็รู้เองหรือบางทีก็บางแห่งก็ไปอยู่ในป่าก็ต้องเสียงเสือกระหึ่มเราจะไปนอนหลับครอบคลากได้หรือใครจะขี้เกียจขนาดไหนก็ขี้เกียจเถอะกลัวมันตกหมอนไปเลยก็มันกลัวหรือว่าไงเสียงกระหึ่มขึ้นมาข้างนี่มันไม่โดดผึ่งจนตกหมอนไปเลยได้ไงคนมันกลัวตายเนี่ยไม่ต้องเรียนวิชากลัวตายรู้กันด้วยกันทุกคนเมื่อเสียงกระหึ่มขึ้นมาข้างเตียงนี่อยู่ได้ไงมันจะเอาความที่เกลียดอีกขั้นมาขวางความกลัวได้ยังไงนั่นแหละมันจะให้ทำจิตให้มุ่งหรือให้วิ่งเข้าสู่ความสู่ธรรมธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่พอเลือกปั๊บขึ้นมาภายในใจเลยนั่นยึดเกาะกันปั๊บติดปุ๊บเลยนี่ปล่อยนั่นเลยพอยึดนี่นะเป็นหนักเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมานี่ขณะนี้มันกลัวซะจนตัวสั่นตัวกลัวจะไม่เป็นตัวของตัวแต่เวลาได้ทำเข้าสู่ใจแล้วกลับกลายเป็นจิตใจที่กล้าหาญกล้านั้นมาแล้วขณะนั้นกลัวจนตัวสั่นขณะนี้กล้าจนตัวสั่นมันเห็นในบุคคลคนเดียวในจิตดวงเดียวขนาดเป็นแต่เฉพาะต่างขนาดกันเท่านั้นนี่การอยู่ในป่าเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้ท่านสอนให้อยู่ในป่าอยู่ในกลุ่มร่มไม้ถ้าผู้ได้อยู่แล้วก็เห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าพระองค์เอาอะไรมาแนะนำสั่งสอนสรรโลกพระองค์ทรงดำเนินมาแล้วทั้งนั้นได้ทั้งเหตุก็ดำเนินมาแล้วทั้งผลก็ได้เป็นที่พอประทับมาแล้วนำสิ่งที่สมบูรณ์เต็มที่ทั้งเหตุทั้งผลแล้วมาสอนโลกจึงไม่มีอะไรผิดไป
นอกจากเราไม่ปฏิบัติตามเท่านั้น ดีไม่ดีว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วก็หมดสมัยนี่แหละสำหรับคนไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่สนใจกับมรรคผลนิพพานนอกจากก่อกวนกิเลสทั้งวันทั้งคืนความโลภก็ก่อกวนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายยังไม่พอความโลภความโกรธก็เหมือนกันตื่นเช้าก็โกรธยันจนกระทั่งยันค่ำยันค่ำแล้วยังกุ้งกุ่นอยู่ในจิตนี่โมโหโทโสเครียดแค้นมันไม่เห็นประโยชน์อะไรมีแต่ความมีแต่รู้สึกมันก็ยังสนุกสนานทำมันลืมตัวตลอดเวลาเพราะที่ไม่เคยสอนให้คนรู้ตัวแหละต้องสอนให้คนลืมตัวเสมอนี่เป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งนี้มันเป็นของดีเมื่อไหร่นี่แหละเรื่องใจมันโกงข้ามเนี่ยภาชนะอันนี้สำหรับใส่ที่มีสิ่งที่มีคุณค่าแต่มันกลับไปสิใส่มูลสมมูลแห้งไปเสียมันแล้วเป็นยังไงแหละที่ภาชนะอันนี้ดูได้ไหมมันก็ดูไม่ได้ใจของเรามันเป็นภาชนะตื่นขึ้นมาใส่ตั้งแต่ขี้มูราขี้หมาแห้งขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้เกียจขี้คร้านท้อแท้อ่อนแอในสิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แต่มันขยันหมั่นเพียรในเรื่องฟืนเรื่องไฟที่จะมาเผาตัวเองนี่มันก็คงท่ามเนี่ยภาชนะคือใจนี้เลยเหลวแบกหามหรือแบกตั้งแต่ความบ่ายภายในจิตใจเผาตัวจำเราพากันจำไว้นะพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นท่านทรงทำไปหมดแล้วอันใดดีอันใดไม่ดีไม่มีใครรู้เกินพระพุทธเจ้าแล้วนำสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วด้วยความถูกต้องมันอย่างมาสอนโลกเมื่อเราได้พยายามปฏิบัติตามพระองค์แล้วไม่มากก็น้อยเรื่องความดีก็ดีเรื่องความไม่ดีมันจะหลุดลอยไปจากใจของเรามันก็ค่อยหลุดลอยไปนี่แหละการได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ก็เห็นเพียงเห็นท่านเท่านั้นนะจิตใจมันยิ้มภายในนี่มันพออกพอใจท่านแสดงอากัปกิริยาอะไรออกมามีแต่ธรรมครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมท่านผู้เป็นธรรมแล้วอาการใดออกมาก็เป็นธรรมทั้งนั้นงั้นมันกระซึมซาบเข้าสู่ใจสู่ใจล้วนแล้วตั้งแต่ความซึมซาบเหล่านี้เป็นกำลังที่สนับสนุนความเพียรความหมายมั่นปั้นมือของเราที่จะเอาในสิ่งที่เราพึงหวังเป็นลำดับลำดาไปถ้าก็มีกำลังกล้าหมุนตัวจิ๋วเขาเลยแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหมดเฉยหมดสมัยมันไม่ความโกรธความหมุนบางครั้งใช่ไหมอะไรก็ต่างคนต่างสั่งสมเราก็โลภเอาความโลภมาแค่ใครชนะสองฝ่ายความ